ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังธรรมะจากพระราชธรรมนิเทศหรือพระอาจารย์พยอมกัลยาโนแห่งวัดสวนแก้วเรื่องรู้สังขารความเจริญในธรรมจึงมีในทุกท่านที่ใฝ่ใจในการมาสดับตรับฟังธรรมในวันนี้หลักธรรมที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราก็คือการรู้สภาพธรรมที่เป็นสังขารเป็นรูปร่างกายซึ่งรูปร่างกายเรานี่เปรียบเสมือนบ้านเรือนหลังหนึ่งซึ่งมีไม้มีอะไรต่างๆมารวมเป็นแปรเป็นคือเป็นเสาค้ำเป็นโครงสร้างแล้วก็มีเจ้าของบ้านเข้าไปอยู่แล้วแต่จะปรับปรุงแต่งต่อเติมเอาให้บ้านนั้นออกมาวิจิตรสวยงามตามกำลังทรัพย์กำลังความปรารถนาสติปัญญาที่จะประดับตกแต่งสรรสร้างให้บ้านนั้นสวยงามน่าอยู่เป็นบ้านที่มีประโยชน์เกิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในบ้านไม่ใช่ใช้บ้านเป็นที่กินเหล้าเล่นการพนันประกอบกิจไปตามต่างๆเพราะฉะนั้นบ้านหลังหนึ่งก็มีเจ้าของบ้านมีสภาพบ้านที่สามารถจะปรับปรุงเอาได้ให้เป็นบ้านของสวรรค์เป็นบ้านของนรกเป็นบ้านของเปรตของอสุรกายยังไงก็ได้แต่ละบ้านก็จัดปรับปรุงเอานี่เรือนร่างเรานี่ก็เปรียบเหมือนเรือนกายมีใจเป็นเจ้าของใจของแต่ละคนนั้นก็ปรุงเอาได้เพิ่มเอาได้แล้วมันมีธาตุรู้ในนั้นอีกอันหนึ่งมันมีบ้านมีเจ้าของบ้านแล้วมีความรู้ของคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไอ้จุดนี้เป็นความสำคัญถ้าเจ้าของบ้านโง่ไม่ฉลาดมันอาจจะจุดไฟเผาบ้านก็ได้หรือทำให้บ้านไหม้ไปเลยก็ได้สภาพความเป็นจริงของคนกับร่างกายก็เช่นเดียวกันจิตใจแล้วก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งขึ้นไปคือธาตุรู้แล้วธาตุรู้ตัวนี้พัฒนาได้สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ให้รู้ยิ่งขึ้นไปให้แข็งแกร่งในความรู้มากขึ้นเพิ่มขึ้นทวีขึ้นไปเรื่อยๆให้มีความรู้ทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่อยู่ในบ้านมันเพิ่มการอ่านเข้าไปทุกวันในบ้านมันเพิ่มการเรียนการศึกษาจากสื่อสารอะไรจากวิทยุโทรทัศน์เพิ่มไปเรื่อยๆเจ้าของบ้านก็ฉลาดเรื่อยรู้เท่าทันอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆจนเป็นเจ้าของบ้านที่ฉลาดจิตใจร่างกายและความรู้ในร่างกายที่จะปรุงแต่งให้เกิดความแกร่งความเข้มแข็งความเพิ่มทวีความดีความสามารถอะไรขึ้นมาเรื่อยๆได้ทหารเขาก็เพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงรบพ่อค้าเขาก็เพิ่มความได้ทวีแห่งกำไรมากผลมากขึ้นเพิ่มการค้าลงทุนที่จะได้ผลเป็นกำไรมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็พยายามหาความรู้เพิ่มขึ้นเสมอแล้วยังไม่ใช่แต่ฉลาดในการที่จะหาความรู้ยังฉลาดในการถ่ายทอดสั่งสอนต่อไปพระก็เพิ่มศีลสมาธิปัญญาแม้แต่ขอทานก็ยังหาวิธีที่จะขอทานเพิ่มขึ้นเป็นทีมเป็นกระบวนการไปส่งกันที่นั่นที่นี่รวมแล้วไอ้ธาตุรู้นี่มันพัฒนาได้เอาละนั่งฟังตามสบายนะถือว่าเราคุยกันธรรมดาให้เราไปพัฒนาได้เราพยายามพัฒนาได้ขึ้นไปเรื่อยๆพอพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยไอ้ความรู้มันกล้าแกร่งแข็งแกร่งทวีขึ้นไปเรื่อยๆความสมบูรณ์พูนสุขความถึงที่สุดแห่งชีวิตมันก็ดีขึ้นแก่ฉลาดแก่ยังมั่นคงร่างกายสังขารจะสุดโทรมไปแต่คุณธรรมความแกร่งที่มีในจิตใจนั่งยิ้มย่องผ่องใสในร่างกายแก่เก่าเหมือนคนที่มีความสุขในบ้านหลังเก่าหลังคารั่วเสาใกล้จะหักจะโค่นก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อย่างเป็นสุขซึ่งผิดกว่าไอ้คนบางคนเพิ่งปลูกบ้านใหม่ๆทะเลาะกันเกือบตายผ่อนไม่หมดอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดวุ่นวายบ้านก็ยังหลังใหม่แต่มันอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อไม่นานตอนไปพัทยาก็ชี้ให้ดูบ้านหลังใหญ่บอกท่านดูนี่บ้านหลังนี้ล้างแล้วโอ้ยเพิ่งปลูกใหม่ๆเลย
ถามเป็นไงล่ะสามีก็ยิงภรรยาตายแล้วก็ยิงตัวเองตายนี่ในบ้านหลังใหญ่สวยงามนะบางคนนี่มันปลูกบ้านหลังเล็กบ้านรัวๆกระต๊อบเล็กๆมันเป่าคุยทั้งวันเขายังมีนิทานเล่าให้ฟังอยู่เลยเคยฟังไหมตอนอยู่กระต๊อบเป็นสุขมันเป่าคุยทั้งวันเลยไอ้คนนี้มันเป่าคุยเสียงเพลงครวญออกมาทั้งวันใครไปถามมันบอกไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนบอกไม่รู้จะทุกข์ทำไมไม่มีอะไรให้ต้องเป็นทุกข์เงินให้กู้ก็ไม่มีจะได้ถูกฆ่าเพราะให้เงินกู้ก็ไม่มีเมื่อเราเลือกเศรษฐีคนหนึ่งถูกฆ่าล้างหนี้บางคนทำธุรกิจมากขาดทุนไม่ได้กำไรมันก็นั่งเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพอนั่งเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากมากมากหลายเรื่องหลายราวนะไอ้คนนี้ก็พูดจารณัยเข้าไปว่าเขาเนี่ยไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยได้มาก็กินใช้ไปวันหนึ่งแล้วก็ทำใหม่มีก็กินไม่มีก็อดมั่งกินมั่งแล้วเย็นก็นั่งเป่าคุยทุกวันต่อมาเขาไปให้มรดกมันไอ้เศรษฐีคนหนึ่งบอกแม่มึงนี่กูชอบเสียงเป่าคุยทำให้สบายใจเลยเอาเงินมาให้มันหมื่นหนึ่งพอเงินมาให้มันหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองเสียงคุยหายไปไม่ดังไม่ใช่มีใครมาทุบหรอกพอไปถามมันทำไมเดี๋ยวนี้มึงไม่เป่าคุยบัวจะนั่งแล้วกูจะเอาสตังค์ซ่อนตรงไหนดีมันถึงจะปลอดภัยก็เหมือนรัฐมนตรีบางคนที่เอาไว้เยอะๆนะเอ๊ะจะย้ายไปตรงไหนดีมันถึงจะไม่โดนยึดอะไรพวกนี้นะนี่ก็เลยเป็นทุกข์ไอ้คนนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์นั่งสบายเป็นสุขพวกเราเนี่ยยังไม่มียศไม่มีเงินก็เสือกก็สนดิ้นรนหานักหนาไม่รู้ว่าได้มันมาแล้วจะเป็นสุขหรือเปล่าเป็นครูน้อยก็อยากเป็นผอ.พอเป็นแล้วก็มึนงานหลายอย่างรับผิดชอบเยอะเลยเป่าคุยไม่ออกแล้วว่าทำยังไงชีวิตเราถึงจะให้มันพอเป่าคุยออกบ้างให้มันจิ๋วปากผิวปากร้องเพลงเย็นใจสบายใจโดยไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลอะไรมากหมายนักเวลานี้รู้ไหมเกิดอะไรที่ไม่เคยเกิดมาก่อนอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้รู้ไหมอาจารย์พวกครูนี่รู้ไหมว่าเด็กเขาเป็นอะไรกันมากที่สุดเวลานี้เด็กยุคนี้เป็นอะไรมากเป็นโรคอะไรมากที่สุดรู้ไหมไปเข้าค่ายนี่จะเป็นเหมือนกันทุกค่ายโรคกระเพาะเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดท้องมีคนปวดท้องมากที่สุดแสดงว่าความวิตกกังวลความคิดที่เป็นทุกข์ทรมานใจมากไปเข้าค่ายที่ไหนเนี่ยจะต้องมีเด็ก 10% หรือ 5%ที่ปวดท้องฝึกไม่ครบคอร์สไม่จบคอร์สที่อบรมแล้วคนอยู่นี้เป็นโรคอะไรแปลกๆเยอะแยะแสดงว่ามันรักษาบ้านกันไม่ค่อยดีแล้วบ้านอยู่นี้มีพายุมีฝนลูกเห็บมีอะไรจะตกมาทำให้บ้านมันแตกหักพังสลายร่างกายมนุษย์ยุคนี้เนี่ยมันมีอะไรอะไรมาเยอะไหนจะสารตะกั่วไหนจะมลพิษไหนจะสิ่งแวดล้อมไม่ดีทำให้สรีระเรือนร่างต้องพังพังพังพินาศอะไรเนี่ยมันง่ายง่ายมากเลยเขาบอกสมัยก่อนนี่คนอายุ100 ปีเป็นเกณฑ์ต่อมา80ต่อมา70ต่อไปนี้ก็จะเหลือ40 50นะตายง่ายชีวิตนี่ดับง่ายสิ้นง่ายเพราะนั้นเราเจ้าของเรือนร่างร่างกายชีวิตนี้ก่อนที่มันจะแตกดับแต่ละคนก็ปรับปรุงให้บ้านหลังนี้เป็นทิพยวิหาร
นะให้เป็นทิพยวิหารให้มันอยู่เย็นเป็นสุขในบ้านหลังนี้ให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอาชีพครูบาอาจารย์อาชีพทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนทำยังไงให้อยู่เป็นสุขได้แม้แต่อาชีพที่แย่ๆเดี๋ยวนี้บางทีเขายังทำใจกันเป็นสุขนะอามาปีนี้ไปบรรยายโรงแรมหลายครั้งชอบไปสังเกตพวกหนึ่งคือพวกบ่อยสังเกตบ่อยแล้วมาเทียบกับครูนี่อย่าหาว่าดูถูกครูเลยนะครูนี่หงุดหงิดพอบ่อยจริงบ่อยเนี่ยนะเจอแขกก็ตอนเราก็เนี่ยบ่อยนี่ไม่เคยมีดิบกับแขกเลยครูนี่ดิบกับเด็กอยู่เลยนั้นรวมแล้วเนี่ยมองดูครูมีเกียรตินะบ่อยนี่ตกต่ำมองดูชาติชั้นของบ่อยเนี่ยแย่กว่าครูแต่ความสงบเย็นอาจจะมากกว่าครูก็ได้บ่อยก็ไม่เคยตวาดแขกของเขาว่าเดี๋ยวพุทธแต่ครูกับเด็กนี่ต้องเดี๋ยวพุทธกันอยู่เรื่อยแล้วไปนั่งคิดดูเอ๊ชีวิตคนเรานี่ใครว่าเป็นอะไรดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องนั่งวิตกกังวลไปแบบพระราชากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีก็ต้องวุ่นไปตามนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ว่าดีๆนี่ลองเป็นไป3ปีวุ่นไหมอีกแค่ปีกว่าๆเขาก็จะเริ่มจับจุดโจมตีแล้วเชื่อเพราะนั้นคนเรานี่ถ้าเราจะเป็นอะไรนะถ้าเราไม่รู้ปรับปรุงใจไม่ถูกไม่มีธาตุรู้ตามสภาพความเป็นจริงของโลกโลกนี้มันก็มีชื่นชมกับด่าแช่งชิงชังแล้วก็เฉยเฉยอยู่กับเราเนี่ยในโลกรอบๆตัวเราบางคนก็เฉยเฉยกับเราไปถามมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับเราบ้างกูไม่สนใจมึงหรอกนะบางคนไปถามแม่ชอบมากเลยเก่งมากเลยดีเหลือเกินไปถามบางคนแม่กูหมั่นไส้มึงเกินนะนั้นในโลกนี้เราต้องมีธาตุรู้ตัวนี้มากำกับชีวิตอ๋อคนมันก็มีความรู้สึกกับเราอย่างนี้ชอบบ้างชมบ้างด่าบ้างชิงบ้างชังบ้างเราก็จะได้ปรับจิตปรับใจปรุงชีวิตให้เป็นชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขสงบให้ได้แล้วก็จะกลายเป็นชีวิตที่น่าบูชาหรือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เกิดมาแล้วใช้บำเพ็ญประโยชน์ไม่ใช่ไว้กินไว้นอนไว้เล่นไว้มั่วสุมเสพกามแต่มีไว้เพื่อให้ความร่มเย็นแก่เจ้าของบ้านเรามีร่างกายมีจิตใจไว้ให้เกิดความร่มเย็นแก่เจ้าของบ้านคือเจ้าของความคิดเจ้าของทฤษฎีเรามีทิฏฐิมีทฤษฎีของชีวิตที่จะทำชีวิตเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ปรับความคิดพลิกจิตให้มันคิดแต่เรื่องที่จะเป็นสุขบางคนก็บอกว่าแหมเข้ามาวัดนี้นึกว่าจะเงียบมีแต่เด็กเยอะไปหมดแน่นไปหมดนะบางคนก็บอกแหมดีนะวัดนี้คนมาเพียบเลยไปถามบางคนวัดตวนแก้วเป็นไงรู้ว่ากูไม่เคยไปไม่เคยยุ่งด้วยกูอยู่กูไปวันมันไม่เคยมาสนใจเลยวัดนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องรู้ทันว่าเราอยู่ที่ไหนอย่าหวังให้ใครเขาชื่นใจทั้งหมดเราทำเราดีที่สุดปรับปรุงให้ดีที่สุดเราสร้างบ้านเราก็สร้างกะว่าเอาดีที่สุดตามมาตรฐานที่เราจะมีทรัพย์สร้างได้ส่วนใครจะมานั่งชมบ้านเราหรือจะมานั่งตำหนิติบ้านเราเฉยๆก็เหมือนกับเราที่มีชีวิตเกิดมาแล้วรู้จักปรับปรุงชีวิตให้ชีวิตนี้มันอยู่ของมันอย่างฉลาดขึ้นทุกวัน
หาประสบการณ์จนรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งที่จะเกิดแล้วก็ปรับจิตปรับใจให้ดีเหมือนเราเจ้าของบ้านรู้จักฉลาดร้อนหาพัดลมมาติดหาแอร์มาเปิดตามความรู้ความสามารถทรัพย์สินที่มีหน้าหนาวก็รู้ว่าจะเอาพัดลมออกเอาฮีตเตอร์ใส่หรือว่าจะเอาผ้าห่มอย่างดีโอมนวมผ้าห่มไรมาใส่ผ้าห่มมาคลุมหรือปิดหน้าต่างให้อากาศไม่ผ่านจะได้อุ่นขึ้นบ้างหรือจะไปมีเตาเผาเตาผิงอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่เจ้าของบ้านฉลาดปรับเอาได้ทั้งนั้นเลยนั่นชีวิตจิตใจในร่างกายเหล่านี้เรารู้จักปรับมันให้ดีเถอะมันมีความรู้พิเศษอย่างหนึ่งปรับไปจนถึงจุดหนึ่งเรียกจุดเย็นปรับจิตไปถึงจุดเย็นมันมีจุดที่มาทำให้เราร้อนอยู่6จุดจุดที่1คือรูปที่มาทางตาทำให้ร้อนไปด้วยราคะบ้างโทสะบ้างชิงชังบ้างอีกจุดหนึ่งเสียงที่มากระทบหูกระทบแล้วรักใคร่ชอบใจหลงเลยหลงไหลหลงเหลิงไปกระทบแล้วชิงชังโกรธแค้นเดือดดาลกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์น้อมนึกต่างๆเหล่านี้มันก็เข้ามากระทบทำจุดไฟให้เราเรื่อยเดือดร้อนเห็นรูปเดือดร้อนเพราะฟังเสียงเดือดร้อนเพราะได้กลิ่นเดือดร้อนเพราะกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เกิดมาควบคุมผัสสะตัวนี้ให้ดีผัสสะกระทบแล้วเนี่ยคอนแทคแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหัดฝึกใจปรับใจฝึกไปปรับไปมันก็ต้องถึงจุดที่ดีที่ถูกได้เหมือนเครื่องขยายเนี่ยที่มันก็เสียก็แกรกก็ปรับไปปรับมามันก็ดีขึ้นได้นะนอกจากดีก็ไม่ได้เรื่องกันปรับแล้วจนเสียในที่แรกมันดีของมันอยู่แล้วก็มีชีวิตเราเนี่ยบางทีมันก็ดีอยู่แล้วเราไม่ควรจะดิ้นรนมันเกินขนาดเลยอยู่เย็นไม่ได้เลยที่จริงเนี่ยมันดีของมันแล้วถ้าอยู่อย่างปกติตามธรรมชาติซะบ้างเนี่ยมันจะดีมนุษย์เนี่ยมันดิ้นรนกันเกินไปวิวัฒนาการจนไปสู่ความวินาศนาการไปเลยก็มีความวิวัฒนาการของมนุษย์ที่มันพัฒนามากๆเนี่ยเรามองมุมหนึ่งมันก็ดีสะดวกสบายแต่พร้อมกับตายเร็วสะดวกสบายเพื่อไปตายเร็วเช่นเราสะดวกสบายเรื่องการเดินทางคมนาคมรถยนต์เครื่องบินพร้อมกันนั้นมันก็ตายเร็วนะมันไปสะดวกสบายเพื่อตายเร็วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ชีวิตเราแต่เราก็มองดูว่ามันขาดไม่ได้นะที่ต้องมีนั่นมีนี่มีไว้ปนเปลือบำเลอกันหนักผลที่สุดไปมาต่อไปนี้นะเอารถออกจากบ้านเนี่ยจะสู้เดินไปไม่ได้แหละไม่แน่นะอีก10ปีข้างหน้าทั้งคนต้องมีรถหมดแล้วก็ไปจอดติดแงกอยู่บนถนนโอ้ยเมื่อคืนนี้ไปเทศไม่ทันดึกรถมันติดตรงแถวพุทธมณฑลยังไม่รู้เกิดอะไรไม่เคยติดหนักติดถึง2ชั่วโมงเตรียมรถร่วงหน้าออกไปจะไปเทศที่ชะอำค่ายศรียานนท์ออกจากนี่นะ11กว่าไปเทศบ่าย2โมงมันน่าทันนะวิ่ง3ชั่วโมงชะอำเนี่ยมันธรรมดาถึงนี่ไปถึงนู่นบ่าย3โมงกลับมาจะมาเทศที่นนบุรีเนี่ยติดอีกเทศ6โมงชาวบ้านเขาคอยไม่ไหว500คนคอยเหลือ100กว่าคนผลที่สุดเทศเสร็จนนรีบใช้เวลาเทศ20นาทีจะไปเทศสมุทรสาครอีกออกจากวัด3ทุ่มไปถึงนู่น4ทุ่มคน1,000กว่าคนยังเหลือ600กว่ามันจะดูหนังด้วยก็ฉายหนังล่อมันไว้พอดีหนังจบเรื่องเราไปเทศอาทุมกลับวัดถึงวัดตีหนึ่งกว่ายังสลึมสลืออยู่เลยนะ
ยังง่วงจะทำไงได้นะคนเรามันมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ถึงเวลากินเราไม่กินเราก็หิวถึงเวลานอนเราไม่นอนเราก็ง่วงถึงเวลาเรียนเราไม่เรียนเราก็โง่ถึงเวลาทำหน้าที่ไม่ทำก็ชั่วเลวทิ้งหน้าที่เห็นไหมเอาชั่วโมงไปฝากเขาไว้เนี่ยเลวไหมหลีกเลี่ยงนาทีงานก็เข้า8โมงมาสัก9โมงกว่าหยิบปากกาเซ็นแก๊ก7:30นะชั่วแต่ตัวเองไม่พอพอให้ปากกาชั่วไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ทันหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ให้เต็มไม้เต็มมือเต็มเวลาเต็มความสามารถนะตอนนี้ครูนี่ต้องทำงานกันเต็มไม้เต็มมือเต็มเวลาเต็มความสามารถพระเหมือนกันน่ะตอนนี้ต้องรีบเทศรีบสอนรีบเตือนประชาชนเขามีโอกาสให้เทศให้สอนต้องรีบทำถ้าเราไม่ทำแล้วเราสอนช้าไปแล้วเขาไปพึ่งเสียหายเหลวไหลโง่เงาทำผิดทำอะไรขึ้นมาแล้วบ้านเมืองวุ่นวายกันใหญ่ไหมแล้วเด็กเขาเกิดมาเนี่ยเราไม่รีบสอนเขาพอโตขึ้นไปเขาไปเป็นเด็กโง่โตโง่แม่พันโง่ลูกโอ้โหออกมามาให้ครูรุ่นหลังสอนครูมึนเลยเดี๋ยวนี้กูว่าแม่มันน่าดูแล้วนะนี่กลับมันหนักกว่าแม่มัน10เท่านะนั้นพระเหมือนกันพระตอนนี้ไม่รีบทำสอนคนให้คนดีต่อไปข้างหน้ามันจะมีคนชั่วมาบวชเยอะอีกจริงไหมว่าลูกคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวนี้เวลาถามอะไรไปเนี่ยเด็กๆจะไม่เคยรู้เรื่องเอาพุทธประวัติเอาเรื่องอะไรมาภาพมาฉายถามภาพนี้อะไรตอบไม่ถูกเมื่อกี้นี้ถามเด็กถามว่าหนูคนที่อยู่ใกล้ของดีแล้วดีไม่ได้เนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครั้งพุทธกาลก็มีพุทธเจ้าก็มีสมัยพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าดีแต่คนที่มาบวชอยู่ใกล้พุทธเจ้าไม่รักดีเอาดีจากพุทธเจ้าไม่ได้มีไหมมีเช่นพระอะไรตอบกันเหมือนกับพระนิกรไอ้พวกนี้อ่อนพุทธประวัติพระเทวทัตจะอยู่ใกล้พุทธเจ้าแต่เอาดีไม่ได้ตอบได้คนเดียวในโลกนี้มีนิกรคนเดียวเอาฉะนั้นวันนี้ก็เลยขอบอกว่าเราเป็นอะไรก็ตามบ้านเรือนเราจะเป็นบ้านที่ใครอยู่ก็ตามเราจะปรับปรุงบ้านนั้นให้เป็นบ้านทิพยวิมานให้เป็นสวรรค์ในบ้านทำงานก็ทำไปด้วยจิตใจที่ไม่มีความรู้สึกเป็นเปรตมาสิงอยู่ในวิหารบ้านนี้เขาบอกอย่าให้อารมณ์เปรตมาสิงในร่างนี้อย่าให้อารมณ์สัตว์นรกมาสิงในร่างนี้อย่าให้อารมณ์อสุรกายมาสิงในร่างนี้อย่าให้อารมณ์สันดานไพร่มาสิงในร่างนี้อย่าให้อารมณ์เดรัจฉานมาสิงในร่างนี้อย่าให้อารมณ์พวกเทวดาอันธพาลมาสิงในร่างนี้คนเรานี่มีร่างเป็นมนุษย์แต่บางทีอารมณ์ไปเป็นเปรตเช่นอารมณ์หิวอารมณ์อยากทำงานนี่นั่งหิวนั่งอยากเงินเดือนก็ออกวันที่30นั่งอยากมันตั้งแต่วันที่5เลยเป็นเปรตอยู่25วันเขาไม่ได้เชิญเป็นกรรมการพิจารณาใครควรได้4ได้คันโบนัสสวัสดิการนั่งแสวิจารมันทั้งวันคนนี้น่าได้คนนั้นน่าได้โดยเฉพาะกูน่าได้กว่าเพื่อนนี่อย่างนี้เขาเรียกมนุษย์สเปโตนั่งหิวนั่งอยากเราอยากรวยเร็ววันหวยออกละเดินพร่านจะงานเงินเดี๋ยวจะไม่ค่อยได้ทำนั่งเสี่ยงหวยเสี่ยงเบอร์แทงผิดแล้วต้องไปนั่งเลียแผลไปอีก10ประวันหมดอารมณ์ทำงานเราทำอะไรเราไม่ต้องไปนั่งนึกอยากหน้าที่ของเราทำไม่ดีเราปลูกต้นไม้หน้าที่รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ออกดอกออกผลหน้าที่ของต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยหน้าที่ออกดอกออกผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่รดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นหน้าที่
หน้าที่ทำงานเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่จ่ายเงินเดือนเป็นหน้าที่ของคนจ่ายเจ้าพนักงานจ่ายเงินก็มีเราปลูกต้นไม้ไม่ต้องไปนั่งรูดใบรูดกิ่งริ้วออกดอกริ้วออกใบริ้วมันออกตามอยากแล้วมันออกตามกำหนดใช่มันออกตามเหตุตามแฟกเตอร์ตามปัจจัยตามกำหนดมันไม่ได้ออกตามอยากเพราะนั้นทำอะไรไม่ต้องไปนั่งนึกอยากแต่ทำให้เต็มที่เต็มไม้เต็มมือเต็มเวลาเต็มความสามารถได้เวลามีเหตุมีกำหนดปัจจัยแฟกเตอร์องค์ประกอบมันถูกต้องมันก็ได้เองออกมาได้เองอย่างอามาในเทศแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งนึกอยากให้เขาติดกันเทศเราเทศของเราให้ดีที่สุดมันจะติดไม่ติดก็เรื่องของมันเราทำของเราดีแล้วมันไม่ทำก็ชั่วอยู่ที่มันมันชั่วๆที่เราเนี่ยเราเป็นครูน้อยเนี่ยเราทำเราเต็มที่เราไม่ได้สองขั้นมันชั่วที่เราหรือชั่วที่คนให้ผิดให้ผิดคนก็แล้วไปเราก็ไม่ชั่วเอาบางทีหัวหน้าก็เตรียมจะให้เราปีหน้าแหมเราไปด่าก็จะเต็มที่หรือปีนี้เล่นพวกกันให้แต่พวกมันพวกกูไม่ให้ต่อไปนี้กูไม่ทำรู้ไหมทำดีไม่ได้ดีขนาดทำยังไม่ได้เลิกทำจะได้อะไรก็โดนไล่ออกเท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกทำงานด้วยอารมณ์ของเปรตนี่เราหัดมานั่งอิ่มอกอิ่มใจซะบ้างที่เปรตมันก็จะได้หายไปกลายเป็นยอดมนุษย์ทำงานอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันงานต่างๆใช่ไหมเราเป็นครูเนี่ยเรามานั่งนึกว่าเราดีกว่าชาวนาไหมเพลียกระโดดลงเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนเต็มไหมมีไม่เพลียกระโดดกินเงินเดือนเพลียกระโดดกินเงินเดือนแหว่งไปพันยังไงไม่มีฝนไม่ตกแล้งเงินเดือนแห้งไปด้วยไหมไม่น้ำท่วมเงินเดือนก็เหมือนคิดแล้วหน้าอิ่มใจว่าพวกชาวไร่ชาวนาถ้าหัดทำงานด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเปรตก็หายไปกลายเป็นยอดมนุษย์ทำงานแล้วในเจ้าของเรือนร่างนั้นก็เป็นเจ้าของเรือนร่างที่มีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจแล้วทำไงถึงจะให้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นก็หัดทำความอิ่มอกอิ่มใจคิดว่าเราดีกว่าชาวนาถึงเพลียกระโดดก็ไม่เคยลงกินเงินเดือนเรานะน้ำแล้งก็ไม่เป็นไรเอ้าแล้วทำยังไงถึงจะเป็นสวรรค์ไม่ร้อนอกร้อนใจบันดาลเดือดดานอยู่เรื่อยเช้าขึ้นมาก่อนจะมาทำงานให้ท่องคาถาไว้บ้างอย่างที่เคยบอกแล้วบอกอีกว่าไงเคยจำได้ไหมมือรูปอกรูปใจว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ท่องเราอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันยั่วให้โกรธเลยแล้วเราโกรธมันทั้งปีเราก็เป็นไรครูบ้าครูโง่กับเด็กเพราะธรรมชาติเด็กของมันเป็นมันเป็นมันอย่างนั้นไหมถ้ามันไม่โง่อย่างนั้นมันไม่หาเราหรอกเราไม่มีอาชีพหรอกไม่ใช่เจอมาแบบมาอีกแล้วไอ้เนี่ยทำให้กูเหนื่อยเกินจำเป็นอีกแล้วอ๋อนำคนนี้เหรอโง่ทั้งโคตรเลยเนี่ยรุ่นก่อนครับมันไม่แน่เราคนอาจจะหลงมาบ้างที่ฉลาดจะไปเหมาทั้งโคตรอ้าวเราหัดทำงานด้วยความยิ้มแย้มเยือกเย็นเปรตก็หายไปกลายเป็นยอดมนุษย์ทำงานอยู่ในเรือนร่างของครูอยู่ในเรือนร่างของนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนได้หมดเอาตอนนี้ทำยังไงเราถึงจะทำงานด้วยอารมณ์ของยอดมนุษย์ไม่เป็นอสุรกายคือขี้เกียจหวาดกลัวกลัวเสียเปรียบบางคนนี่ทำงานอะไรกลัวเหนื่อยเป็นพวกอสุรกายเช่นโรงเรียนเขายังไม่ทันจะเลิกเลยเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าเข้าห้องน้ำห้องส้วมบิดไปบิดมาออกมาได้เวลาพอดีแล้วเนี่ยอสุรกายนี่แปลว่าคนหลบซ่อนเล้นไม่ค่อยให้เห็นตัวเอาตอนนี้บางคนนี่ไม่อาจหารรื่นเริงในการทำงานก็พลิกจิตให้มันอาจหารรื่นเริงในการทำงานอสุรกายก็หายไปกลายเป็นยอดมนุษย์ทำงานทำยังไงถึงเราจะไม่เป็นพวกสันดานไร่ทำงานแล้วท้อใจท้อใจนี่หิวหน่อยร้อนหน่อยก็โอ้ยเอ้ยแหมวันนี้กูว่าวัดนึกว่าจะเย็นต้นไม้ก็เยอะทำไมมันอบอ้าวโอ้ยท้ออย่างนี้
ี้เขาเรียกพวกสันดานไพร่ไปไหนเราโอ้ยเบื่อท้อดูในหลวงนี่ในหลวงท่านไม่ท้อไม่เบื่อในหน้าที่ของท่านหรอกท่านไปพระราชทานปริญญานักศึกษาวันวันที่เป็นพันๆใช่ไหมถ้าเป็นเราสองสามร้อยโอ้ยอยากได้อยู่หยิบเอาเบื่อเนี่ยคนเราเบื่อนู่นเบื่อนี่อยู่ไปมันก็ไม่ก้าวหน้าหรอกคนเบื่อคนจะได้ช่วยคนไหมคนเบื่อคนจะได้เจริญในหมู่คนไหมคนเบื่อคนไปอยู่ใต้ดินเดี๋ยวก็ไปเบื่อไส้เดือนอีกคนเบื่อหน้าที่จะเจริญในหน้าที่ไหมคนเบื่องานจะก้าวหน้าในงานไหมครูเบื่อเด็กเด็กเบื่อครูก็โง่ทั้งครูทั้งครูทั้งเด็กแม่เบื่อลูกลูกเบื่อแม่ก็แย่ด้วยกันทั้งแม่ทั้งโยมเบื่อพระพระเบื่อโยมโยมเบื่อพระใครแย่เด็กวัดเนี่ยนะถ้าบางวัดเนี่ยถ้าผู้นำปกครองวัดไม่เข้มแข็งนะพอขี้เกียจไปด้วยมันจะขี้เกียจทั้งวัดเลยสังเกตดูลองอามาเนี่ยมาตอนนี้แย่การปกครองไม่ดีเหมือนก่อนเพราะว่าเราต้องกลับดึกใช่ไหมตีหนึ่งตีสองหลับสองสามชั่วโมงเช้านี่ก็อาจจะเผลอหลับตื่นสายพอเราสายนะมันจะสายตามเราไปหมดอะแต่เขาไม่รู้ว่าเราเขานอนตั้งแต่สามทุ่มเรานอนตีหนึ่งบางทีก็ไม่ได้มาทำวัดสวดมนต์อะไรไม่ทันอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะถือว่าเขาจะทำตอนนั้นนั้นเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีเนี่ยวัดอาจจะเป็นแหล่งเพาะสมคนขี้เกียจเลยเพราะว่าตมาสังเกตดูได้เดี๋ยวนี้นะถ้าคนไหนบวชเนนแล้วพระเนนแล้วศึกไปแล้วขี้เกียจตอนเป็นพระเนนขี้เกียจพอศึกไปขี้เกียจอุตลุดเลยมันยังไงมันเคยคิดว่าไม่ต้องทำกินก็มีกินเดี๋ยวพระก็หามาให้กินเนี่ยมันคิดแบบนี้นั้นลูกคนรวยถ้ามันขี้เกียจแล้วมันขี้เกียจน่าดูเลยมันบอกแม่กูมีให้กินเวลานี้ยากเรื่องหนึ่งโลกขี้เกียจคนเนี่ยท้อเบื่อขี้เกียจอามาเนี่ยทำโครงการหลายๆโครงการบางทีคนมันชอบมาถามนะท่านทำไปทำไมตั้งเยอะแยะนักละไม่รู้จะพูดไงงี้อยากจะย้อนกับมึงไม่ทำทำไมกูต้องทำเนี่ยทุกวันเนี่ยนะบางทีเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยทำไมท่านต้องไปฝาดขยะเองทำไมท่านต้องไปเก็บกองขยะมาเช้าตมานะไปล้วงกองขยะเพราะว่าที่นี่ถืออย่างหนึ่งล้วงเอาถุงพลาสติกเนี่ยออกจากกองขยะมาเผาไปเจอของทองหยิบแล้วปล่อยทองขนมแกงตั้ง 7-8 ถุงเนี่ยยังนึกเสียดายแหมตอนเรามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆสมัยก่อนนะอดอยากไปบิณฑบาตเนี่ยได้กล้วยมาลูกต้องหั่น4แบ่งกันไม่พอฉันกลัวจะเป็นป้างจะตายไม่กล้าฉันก็ต้องฉันแต่ตอนนี้พออาหารได้เหลือได้เยอะขึ้นมาเขาก็ลืมตัวสุรุ่ยสุร่ายแทนที่จะแจกคนงานคนตกงานเด็กกำพร้าอะไรนี่ก็ไม่ค่อยทำกันน่าเสียดายของไม่ควรจะเหลือเสียขี้เกียจแม้กระทั่งจะไปแจกให้ได้บุญทำไมมันคิดดูว่าคนเราเนี่ยมีของอยู่แค่เอาไปแจกเขานิดนึงมันได้บุญทำไมเมื่อก่อนนี้เบื่อโยมย่าที่สุดเรื่องนี้แต่ตอนหลังมาคิดได้สมัยที่โยมย่ามีชีวิตอยู่นะแกงหม้อนึงเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่ไอ้ยอมก็ให้บ้านนู้นถ้วยนะแล้วก็เดินไปหมาก็จะกัดแหมลำคาญไอ้ยอมก็ให้บ้านนู้นอีกถ้วยนะโอ้ลำคาญแต่ตอนหลังเนี่ยนะปลื้มใจพอแกป่วยนะโอ้ยคนเอาแกงมาให้เยอะจะแกนอนกินไม่ได้เราก็กินเต็มที่แต่โอ้ยตอนว่าแกเผาพอเผาศพแกเนี่ยคนมาเยอะคนเนี่ยมันมีน้ำใจนั้นครูอาจารย์นั่นนะทำยังไงถึงจะเป็นคนขยันถึงจะคนไม่เบื่อในการช่วยเหลือคนมันต้องเป็นคนมีน้ำใจไว้พยายามทำฝึกใจให้เป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อปราณีแผ่เมตตาไว้คนเราพอแผ่เมตตาจิตใจมันมีความปรารถนาดีมันอยู่เฉยไม่ได้มันก็กระตือรือร้นบนฝ่ายอยากช่วยอยากทำทำมาเนี่ยที่จริงเนี่ยมาก่อนนี้มันก็ไม่คิดทำหรอกพอตอนหลังเนี่ยบ่มจิตให้มันคิดสงสารคนตกงานสงสารเด็กกำพร้าสงสารเด็กอยากเรียนต่อนี่ตอนนี้เอาเด็กนักเรียนยากจนจากศรีสะเกษสุรินทร์มานี่ให้เขามาขายของหารายได้
บางทีมันทำเรานะอยากจะตบมันทำกันนะมันน่าเบื่อเหมาวันนั้นเหมาไอ้นั่นให้มันกระจัดเลยนะชมพู่มะเหมียวเราขึ้นรถไงรู้ทำตกลงมาและเลยรถก็ทับหมดเลยแล้วให้มันไปซื้อมาไฟมาขายแม่ค้าก็ไม่ซื้อต่อมันแต่งข้างหน้าแสดงเข่งเนี่ยนะหวานข้างล่างนี่เปรี้ยวแจ๋เขียวปิ๊ดซื้อมาโล18ต้องขายโลละ5แต่ก็ตัดสินใจวันนี้เขาจะกลับกันเย็นนี้ให้เขาคนละ 2,000 เด็กม .3 ม .4 เขามาหาทุนเรียนก็คิดพยายามให้เขาเอาละนั้นวันนี้ยังไงพวกเรานะพยายามทำหัวใจให้มันเป็นคนที่มีแรงจูงใจที่จะคิดสรรสร้างรักษาปรับปรุงชีวิตของเราให้มีประโยชน์ล้ำไปเกิดเป็นคนอยู่ตรงไหนมีประโยชน์ตรงนั้นไปอยู่ในโรงเรียนก็ทำเป็นตนให้เป็นครูที่มีประโยชน์ที่สุดของโรงเรียนมาอยู่ในบ้านก็เป็นแม่บ้านที่มีประโยชน์ที่สุดของบ้านถ้าไปเยี่ยมพ่อแม่เราเป็นลูกก็ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีที่สุดถ้ามาเป็นอะไรก็พยายามเป็นให้ดีที่สุดมาก็พยายามคิดเงี้ยตอนเป็นนักเรียนก็พยายามเป็นนักเรียนดีที่สุดมาบวชพยายามบวชดีที่สุดไม่ให้มีอะไรที่บกพร่องหน้าที่ที่เราจะทำเพิ่มเติมให้ดีที่สุดพยายามทำให้มากที่สุดเอาละแล้วบ้านหลังนี้ที่ได้กันมาเนี่ยมันกำลังเก่าลงแต่ว่าผลงานของบ้านหลังนี้เป็นที่ประทับใจยังไงถึงกับเขาปั้นรางเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์บ้างไหมจะมีไหมเนี่ยที่เรานั่งใครมันคิดจะปั้นเราไว้เป็นอนุสาวรีย์บ้างคนเดียวนี้หายากนะที่จะมีโอกาสถึงขั้นถูกสร้างเป็นอนุสาวรีย์อาจารย์โรงเรียนนี้มีโอกาสบ้างไหมยังไงให้เด็กมันไหวถึงเป็นคุณครูเป็นกระดูกเลยกระดูกคุณครูนะตายแล้วให้มันเรียกกระดูกคุณครูเอาไปบูชาบ้างคนละก้อนก็ยังดีนั้นทำชีวิตของตนให้มันดีที่สุดให้มีประโยชน์ที่สุดให้เป็นทั้งปูชนียะและเป็นทั้งนาถะชีวิตคนเราเนี่ยเขาบอกให้ปรับปรุงไปสองอย่างให้ได้คือเป็นนาถะและเป็นปูชนียะนาถะคือเป็นที่พึ่งปูชนียะเป็นที่บูชากราบไหว้สังขารของเราแต่ละร่างละร่างละคนเนี่ยให้มันเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยและให้เพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินได้พึ่งพาอาศัยมาปลูกต้นไม้ให้ลมให้เงาพวกโยมนี่นะคิดว่าได้ใช้ร่างกายมาเต็มที่รดน้ำต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรมาให้จนได้ลมได้เงากันขนาดนี้นะก็มีคนเอามาให้อีกเยอะวันนี้เมื่อวานมีใครไม่รู้ซื้อต้นตะโกดัดมาต้น 8,000 บาทเอามาให้ยังมีคนก็เอาตะโกดัดเอาไว้เยอะจะลงฝั่งนู้นต้นหนึ่ง200-300บาทต่อไปนะกลัวต้องหาเจ้าภาพเหมือนกันนะใครเป็นเจ้าภาพต้นตะโกต้นก็ดีมันอะไรแต่อะไรพระออกคนเดียวหมดก็แย่พระตกตายแต่จะมานั่งกันแล้วก็ไปต้องช่วยกันมั้งร่วมด้วยช่วยกันนั้นวันนี้ก็คิดว่าคงจะกระตุ้นใจให้เราเนี่ยคิดใช้เรือนร่างที่ได้มายาววานหนาคืบฟังศอกประกอบร่างนี้ให้เป็นที่อยู่ของพวกเทพพวกพระอริยเจ้าพวกเทวดาพวกพรหมโดยเฉพาะครูนี่ต้องเป็นพรหมวิหารเป็นวิหารของพรหมอยู่ในร่างนี้มีความเมตตาปราณีปรารถนาดีต่อลูกศิษย์คิดปรารถนาดีต่อเขาไว้แล้วความปรารถนาดีเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเป็นคนอยู่เย็นเป็นสุขไปเป็นแม่ผัวก็จะปรารถนาดีต่อลูกสะใภ้เป็นลูกสะใภ้ก็ปรารถนาดีต่อแม่ผัวเป็นผู้อำนวยการปรารถนาดีต่ออาจารย์น้อยอาจารย์น้อยก็ปรารถนาดีต่อผู้อำนวยการอย่าเป็นผู้อำนวยการมหาภัยครูน้อยสารพัดพิษ เหมือนแม่ผัวสารพัดแม่ผัวมหาภัยลูกสะใภ้อย่าให้มีอย่างนั้น
ถ้าอยู่กันด้วยความปรารถนาดีกันสบายไหมสบายเราอยากให้กระจกยิ้มให้กับเราเราก็ต้องเราอยากให้กระจกทิ่มหน้าเราเราก็เอาหน้าไปทิ่มให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นเคยฟังนิทานแล้วใช่ไหมพระกับในพรานเนี่ยในพรานเขาเอาหมา5 ตัวไปล่าเนื้อตอนนี้พระธุดงค์เดินตัดหน้ามาในพรานกำลังจะยิงสัตว์แล้วยิงไม่ได้สัตว์หนีไปมันเจ็บใจหาว่าพระขัดลาบเลยไล่หมายุหมาให้ไล่กัดพระพระเลยต้องวิ่งขึ้นต้นไม้มันยังเอาไม้ไปแย่พระอีกพอดีพระเจ็บก็เลยจีวรหลุดจากล่างมาคลุมล่างในพรานพอดีหมามันไม่ทันดูนึกว่าพระตกเลยลุมกัดตายคาผ้าเหลืองนี่เขาเรียกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตูเอ้านั้นวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะประเดี๋ยวเด็กก็จะต้องทำพิธีปิดอบรมเอาตอนนี้ทางโรงเรียนถวายพระป่า